รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบแบบนี้โลกเราอ่ะกำลังจะแย่แล้วใช่ไหมเนี่ยพี่เอ๋คะยังไม่แย่ขนาดนั้นหรอกค่ะที่โรงเรียนของเราโรงเรียนปราจินละซอนอมรุงนะคะมีกิจกรรมดีๆที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนเนี่ยค่ะกิจกรรมของโรงเรียนเราโอ้โหกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียนนี้ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้น่าสนใจแล้วล่ะค่ะแบบนี้ต้องมีอะไรดีๆอย่างแน่นอนเลยถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปชมกันค่ะว่านักเรียนของโรงเรียนนี้จะมีวิธีการร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างไรไปชมกันค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบสวัสดีค่ะคุณเอ๋สวัสดีค่ะกำลังสนใจอะไรอยู่คะกำลังสนใจน้องหมั่นชีวภาพอยู่ค่ะจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันพอดีได้ยินมาว่าโรงเรียนปราจีนราชดรอำรุงแห่งนี้นะคะมีกิจกรรมช่วยลดโลกร้อนก็เลยอยากทราบว่ากิจกรรมนี้คืออะไรคะกิจกรรมของเราคือมีสถานีเรียนรู้ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียงเนี่ย7สถานีด้วยกันค่ะใน7สถานีเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3กิจกรรมใหญ่ด้วยกันก็คือกิจกรรมของเสียเหลือศูนย์ของเสียเหลือศูนย์ชื่อเท่มากเลยค่ะก็คือโดยการเด็กๆเขาจะสำรวจว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยมีของเสียอะไรบ้างที่สามารถที่จะนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์จนกระทั่งมันเหลือศูนย์เราจะไม่ทิ้งไปเลยไม่ทิ้งเลยแต่เราจะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะทุกอย่างนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นโอ้โหของเสียจะไม่มีอีกแล้วกิจกรรมที่2คือปลูกต้นไม้ให้โลกเย็นค่ะเราจะมีสวนป่าพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนนะคะซึ่งถือว่าเป็นปอดของโรงเรียนเลยโอ้โหแบบนี้ช่วงกลางวันเด็กๆก็มารวมกันอยู่ค่ะเป็นปอดเลยเป็นปอดที่สวนป่าเลยเนี่ยนะคะส่วนกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมจิตใสใจสวยด้วยธรรมะและศิลปะจิตใสใจสวยด้วยธรรมะและศิลปะช่วยลดร้อนได้ด้วยโดยการใช้หลักธรรมะและศิลปะเนี่ยมาช่วยขัดเกลาจิตใจเด็กๆนะคะให้เขาเนี่ยมีจิตใจที่สดชื่นร่มเย็นแล้วก็สามารถที่จะทำกิจกรรมหรือแม้แต่การดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยด้วยวิถีของการบริโภคพอเพียงก็จะช่วยลดโลกร้อนได้7สถานีการเรียนรู้ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียงก็มีรูปแบบการดำเนินงานง่ายๆโดยแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกกิจกรรมของเสียเหลือศูนย์ที่เริ่มด้วยสถานีน้ำหมักชีวภาพสู่ชุมชนสถานีธนาคารรีไซเคิลสถานีปุ๋ยหมักชีวภาพและสถานีบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารครับสำหรับกิจกรรมกลุ่มที่2คือปลูกต้นไม้ให้โลกเย็นก็มีสถานีสวนป่าพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและกลุ่มสุดท้ายกิจกรรมจิตใสใจสวยด้วยธรรมะและศิลปะกับสถานีธรรมะชนะโลกร้อนและสถานีศิลปะรักสิ่งแวดล้อมครับซึ่งทั้งหมดนี้ทางโรงเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอีกด้วยครับอาจารย์คะอย่างส่วนหนึ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือการทำน้ำหมักชีวภาพก็คือทำให้ของเสียเหลือศูนย์นั่นเองตรงนี้มีอะไรบ้างคะเนี่ยก็อย่างแรกเลยก็คือเป็นน้ำหมักนะคะอันนี้เป็นน้ำหมักจากเปลือกสับปะรดโดยเป็นเปลือกสับปะรดที่ได้จากโรงอาหารที่พ่อค้าเขานำมาขายแล้วก็เก็บเปลือกสับปะรดให้เราแล้วก็มาทำการหมักพอได้น้ำหมักเนี่ยเราก็ไปใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดทำความสะอาดห้องสุขาไปใช้ในเรื่องการบำบัดน้ำเสียโดยนำจุลินทรีย์เนี่ยค่ะไปช่วยย่อยสลายพวกคราบไขมันสิ่งสกปรก
ในท่อระบายน้ำดีจ้ะอันนี้เป็นน้ำหมักชีวภาพนะคะยังไม่หมดครับของดีๆจากสถานีน้ำหมักชีวภาพสู่ชุมชนนี้น้ำยาล้างมือสีชมพูสดใสที่เห็นนี้ทำจากน้ำหมักมะนาวและมะกรูดแถมยังทำเป็นน้ำยาซักผ้าซึ่งลดการใช้สารเคมีไม่ให้เกิดอาการแพ้ด้วยครับส่วนน้ำยาล้างห้องน้ำและสุขภัณฑ์สีเขียวแบบนี้ก็มาจากน้ำหมักชีวภาพมะกรูดที่ช่วยกำจัดกลิ่นและคราบสกปรกได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักมะนาวที่ช่วยลดคราบไขมันได้ด้วยครับซึ่งน้ำหมักชีวภาพที่ทำกันในสถานีนี้อาจารย์มาลีฝากบอกมานะครับว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนเพราะได้เน้นประโยชน์ที่ได้ในเรื่องของการนำมาทำความสะอาดเท่านั้นครับแต่เรามาณสถานีตรงนี้นะคะสถานีน้ำหมักชีวภาพเนี่ยทำให้เราได้เห็นค่ะว่าการนำเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยก็สามารถใช้งานได้จริงๆช่วยโลกร้อนได้จริงๆด้วยนะคะต้องขอบคุณอาจารย์มาลีมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานีต่อไปก็คือสถานีบำบัดน้ำเสียไปดูกันค่ะว่าวิธีการบำบัดน้ำเสียจะช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบโอ้โหสวัสดีค่ะอาจารย์เล็กใช่ไหมคะครับผมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันอาจารย์คะที่โรงเรียนแห่งนี้มีบ่อบำบัดน้ำเสียด้วยอะคะครับอาจารย์แนวคิดแล้วก็ที่มาที่ไปเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็คือเศษอาหารจากโรงอาหารมันเยอะไงทำให้น้ำมันเน่าซึ่งเวลาเราปล่อยลงท่อเทศบาลปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำเสียแล้วชุมชนก็จะบ่นว่าโรงอาหารเราไม่มีการบำบัดน้ำตรงนี้ผู้อำนวยการก็เลยได้ไอเดียมาจากว่าเอาถังน้ำมาบำบัดแล้วก็ปล่อยน้ำลงท่อเทศบาลเหมือนเดิมอ๋อค่ะนะครับอาจารย์คะแล้วกระบวนการบำบัดน้ำเสียเนี่ยทำยังไงอะคะก็คือเริ่มจากชามที่นักเรียนเขาทานอาหารแล้วเนี่ยเก็บเศษอาหารเก็บไขมันอะไรต่างๆแล้วก็มาล้างใช่ไหมครับพอล้างปั๊บมันก็จะมีน้ำที่ผ่านการล้างซึ่งตอนแรกเรากำหนดไม่ให้ใช้น้ำยาล้างจานก่อนครับล้างน้ำเปล่าอันนี้น้ำแรกเลยอะคะน้ำแรกไม่มีน้ำยาล้างจานนะครับซึ่งโรงเรียนเราก็ใช้น้ำยาล้างจานของเป็นพวกจุลินทรีย์ของอาจารย์เขานะครับเสร็จแล้วพอมาถึงตรงนี้ปั๊บมันก็มีไขมันที่เล็ดรอดมาใช่ไหมครับก็เราก็ใช้วิธีการนี้ตักอ๋อแบบนี้เองไขมันก็ตักค่ะอาจารย์สอนลูกศิษย์ก็ให้นักเรียนมีกิจกรรมส่วนหนึ่งช่วยนะครับพอผ่านการกรองไขมันออกแล้วระดับไขมันแล้วมันก็เป็นน้ำตัวนี้ลงถังบำบัดถังที่หนึ่งอันนี้ก็มันก็จะไหลไปงี้ใช่ไหมอาจารย์ลงท่อน้ำล้นลงท่อน้ำล้นแล้วก็ไปถังที่หนึ่งไหลมาตรงนี้ถังบำบัดถังที่หนึ่งอาจารย์เปิดดูได้ไหมเนี่ยได้เลยครับได้ขอดูหน่อยแล้วกันอันนี้ถังแรกเลยใช่ไหมอย่างนั้นอยู่ห่างนิดนึงครับมันก็อาจจะมีกลิ่นบ้างนะมีกลิ่นบ้างนิดนึงค่ะอันนี้ก็เป็นถังแรกครับถังแรกนะคะคือถังแรกปั๊บเนี่ยเราก็จะมีการใช้พวกจุลินทรีย์นะครับมาช่วยเพราะเวลาการทำงานของจุลินทรีย์ก็จะช่วยย่อยเศษอาหารที่ปนอยู่ในน้ำซึ่งเป็นการดำรงชีวิตของเขาใช่ไหมครับไอตัวอาหารที่ทำให้น้ำเน่าน้ำเสียมันก็จะค่อยๆจางไปอันนี้คือถังที่หนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดน้ำมันเยอะแล้วก็จะล้นไปถังที่สองก็จะไหลไปนะคะก็จะล้นไปสู่ถังที่สองอันนี้เราเดินไปได้ไหมอาจารย์ได้ครับเชิญเลยครับค่ะก็เป็นถังที่สองก็เช่นกันแหละครับขอดูหน่อยว่าจะใสขึ้นกว่าเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่านะดีขึ้นนะคะครับแล้วเราก็ต้องใส่จุลินทรีย์ช่วยเหมือนกันครับผมค่ะอันนี้เดี๋ยวให้น้องเอาจุลินทรีย์มาใส่ได้เลยครับได้เลยครับใส่ทั้ง1ทั้ง2แล้วแต่อาจารย์ปกติจะใส่ทั้ง1เลยครับใส่ทั้ง1ก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องธีรนันท์นะครับใส่ไปเยอะมั้ยคะอาจารย์คะปกติจะใส่หมดนะครับอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละแกลอนอาทิตย์ละ1อาทิตย์ต่อ1แกลอนครับการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียที่เห็นนี้ไม่ยุ่งยากเลยครับโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆเกี่ยวกับการล้นของน้ำและไม่ต้องใช้พลังงานเครื่องจักรใดๆเลยเมื่อน้ำจากถังที่1เต็มก็จะไหลล้นไปยังถังที่2และเมื่อถังที่2เต็มก็จะไหลล้นไปยังถังที่3โดยทุกถังต้องทำการใส่น้ำหมักชีวภาพ1แกลอนต่อสัปดาห์เพื่อให้จุลินทรีย์ในน้ำหมักช่วยย่อยเศษอาหารที่ปนมากับน้ำที่ไหลจากโรงอาหาร
ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดมลภาวะจากกลิ่นเหม็นและสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำได้นอกจากนี้น้ำหมักที่ใช้ในการช่วยย่อยยังเป็นมิตรกับธรรมชาติเพราะมาจากเศษผักผลไม้ทั้งสิ้นก่อนที่จะต่อท่อสู่แม่น้ำบริเวณใกล้ๆโรงเรียนต่อไปแบบนี้ก็ช่วยลดโลกร้อนได้สบายๆแล้วครับคุยกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบสถานีไปแล้วเรามาคุยกับน้องธีรนันท์บุญสร้างที่มาช่วยอาจารย์กันดีกว่าครับว่าได้อะไรจากสถานีนี้ไปบ้างเดี๋ยวคุยกับน้องธีรนันท์บ้างน้องธีรนันท์ครับเป็นยังไงบ้างมาช่วยอาจารย์บำบัดน้ำเสียมาทำตรงนี้เราคิดว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างคะก็ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียครับโดยใช้อุปกรณ์ที่แบบเป็นมิตรต่อธรรมชาติด้วยแล้วก็ไม่เปลืองพลังงานช่วยลดภาวะโลกร้อนโอ้โหแล้วเราคิดว่าแบบนี้เราจะเอากลับไปบอกครอบครัวหรือว่าเอาไปทำที่บ้านได้ไหมคะได้ครับตอนนี้ก็ยังทำอยู่ก็แบบจริงเหรอบำบัดน้ำเสียที่บ้านนะครับค่ะแล้วก็บำบัดตู้ปลาน้ำในตู้ปลาครับแบบนี้ก็ไม่ต้องเอาออกมาล้างบ่อยๆด้วยใช่ไหมคะใส่ทีละครั้งตอนนี้โรงเรียนเราก็จะมีเอาเศษอาหารไปทำก๊าซชีวภาพได้อีกเอาเศษอาหารไปทำก๊าซชีวภาพไปหมักให้เกิดก๊าซมีเทนแล้วก็ใช้หุงต้มแล้วก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นใช้หุงต้มภายในโรงอาหารหรือเปล่าคะภายในโรงอาหารแต่ว่าถังมันจำกัดจำนวนเนี่ยก็ใช้ได้ล้านเดียวโอ้โหแต่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยใช่ไหมอาจารย์ก็มีการมาดูงานศึกษาจากต่างถิ่นมาเลยนี่ไม่ทิ้งอะไรเลยนะใช้ประโยชน์ได้หมดเลยเด็กๆก็ได้รับความรู้ไปด้วยนะคะได้เอากลับไปทำที่บ้านได้ด้วยชุมชนก็ยังมาศึกษางานของเราแล้วเอาไปใช้ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะและจุดนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสถานีบำบัดน้ำเสียที่สามารถช่วยลดโรคร้อนได้ค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณน้องด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าสถานีที่ช่วยลดโลกร้อนเนี่ยยังไม่หมดนะคะช่วงหน้ามีอะไรห้ามพลาดค่ะไปสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้และมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหน้องๆเรียนนี้น่ารักจังเลยเนาะช่วยกันเก็บเศษใบไม้แล้วก็กิ่งไม้ด้วยใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบแบบนี้ถือว่าเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนหรือเปล่าคะครับแบบนี้ก็คือเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกอย่างนึงแต่ว่าอีกแนวทางนึงที่เราช่วยในการลดภาวะโลกร้อนก็คือเราจะนำเศษใบไม้แห้งเหล่านี้ไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพครับโอ้โหได้ประโยชน์สองต่อเลยนอกจากโรงเรียนเนี้ยสะอาดแล้วนะคะเรายังนำเศษใบไม้กิ่งไม้พวกนี้ไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพนั่นเองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้น้องพาไปดูต่อได้ไหมคะไปกันค่ะเทปเลยถ้าเจอสิ่งใดที่มันไม่ย่อยให้นักเรียนเก็บออกทันทีโอ้โหอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กำลังคุมอยู่เลยนะคะเนี่ยคุณน้องๆก็ช่วยกันเก็บเศษใบไม้กิ่งไม้เนี่ยมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพเหรอคะวิธีการทำอาจารย์ทำยังไงขั้นตอนการทำเมื่อนักเรียนเนี่ยเก็บใบไม้ใบหญ้าที่ทางโรงเรียนตัดเราก็จะเก็บรวบรวมใส่ถุงดำไว้พอได้ปริมาณที่มากพอแล้วเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยมากองปุ๋ยหมักกันเนี่ยเหมือนที่กำลังปฏิบัติอย่างนี้ค่ะแบบนี้ค่ะอาจารย์คะแนวคิดในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคะเกิดจากที่ว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีต้นไม้เยอะนะแล้วก็มีสนามหญ้าสีเขียวใบไม้ก็ร่วงลงทุกวันเราก็จะเก็บใส่ถุงดำไปทิ้งแล้วก็นึกถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เขาเอาไปเผามันก็เกิดโลกร้อนใช่ไหมคะค่ะพลาสติกถุงพลาสติกถุงดำที่เราใช้เนี่ยมันก็เริ่มต้นจากขบวนการผลิตเนี่ยมันก็ทำให้โลกร้อนตอนนี้เราจะทำยังไงที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ใช้ได้นานหลายครั้งใช้ซ้ำกลับได้ไม่กลับนำกลับมาใช้ได้ใหม่เราก็นึกถึงขั้นตอนนี้เลยว่าใบไม้ที่เก็บมาเรามาทำปุ๋ยหมัก
ถุงที่เราเทออกมาแล้วเราก็เก็บรวมไว้อีกไว้ใช้อีกค่ะนั่นใช้ซ้ำเหรอคะอาจารย์ใช้ซ้ำค่ะใช้ซ้ำเอาล่ะเมื่อน้องๆเนี่ยเขาก็เอาเศษใบไม้กิ่งไม้มารวมกันแบบนี้แล้วต้องทำยังไงอีกคะรวมกันได้ที่แล้วเราก็จะเหยียบให้แน่นเลยค่ะเหยียบเหรอคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันลงมือเลยดีกว่าไหมคะลงมือและลงแรงลงเท้าด้วยตอนนี้นักเรียนทุกคนฟังครูนะคะทุกคนช่วยกันเหยียบให้แน่นอ้าวลงมือปฏิบัติคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวย่ำย่ำย่ำแบบนี้นี่ถือว่าใช้ได้หรือยังคะใช้ได้แล้วค่ะใช้ได้แล้วนะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขึ้นประจำที่กันก่อนค่ะสนุกดีเหมือนกันนะคะอาจารย์ค่ะทำแบบนี้นี่ได้ประโยชน์ได้สุขภาพด้วยนะเนี่ยออกกำลังกายไปด้วยหลังจากที่แล้วเขาก็รู้จักการทำงานร่วมกันด้วยนะที่สำคัญเลยใช่ไหมคะอาจารย์ขาแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรต่อคะย่ำจนแน่นแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็จะลดน้ำให้ชุ่มรดน้ำเหรอคะเอ็มมือรดน้ำอยู่ไหนเอ่ยมือรดน้ำเชิญเลยรดน้ำต้องรดน้ำให้ชุ่มเลยรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะรดน้ำเพื่ออะไรคะอาจารย์ให้มันมีความชื้นไงคะเพราะว่าเวลาที่พวกใบไม้ใบหญ้าที่มันจะย่อยได้มันจะต้องมีความชื้นนะคะไปช่วยย่อยแล้วตัวอีกตัวนึงที่จะช่วยย่อยได้ก็คือน้ำหมักชีวภาพมันจะช่วยย่อยสลายให้ไวขึ้นกว่าปกติซึ่งธรรมดาแล้วมันจะไปใช้เวลาในการหมัก5เดือนอันนี้ก็ลดลงเหลือประมาณ3เดือนโอ้โหประโยชน์เหลือล้นจริงๆครับน้ำหมักชีวภาพเนี่ยเมื่อราดไปในบ่อที่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากที่ต้องใช้เวลาถึง5เดือนก็ลดลงเหลือ3เดือนโรงเรียนก็นำปุ๋ยในบ่อนี้ไปใช้ได้แล้วและเพื่อช่วยให้ปุ๋ยในบ่อพร้อมใช้งานได้เร็วขึ้นก็ต้องนำปุ๋ยหมักเดิมหรือดินปิดหน้าทิ้งไว้ 15-20 วันแล้วกลับกองเพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ในน้ำหมักได้กระจายไปทั่วทั้งบ่อหมักปุ๋ยนอกจากนี้ในดินที่เราเห็นกันนี้ก็มีเจ้าหนอนด้วงตัวกลมๆแบบนี้ทำหน้าที่คอยพรวนดินและเศษใบไม้ภายในบ่อด้วยแหมดีจังเลยสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติยังช่วยได้เลยครับและเมื่อได้ปุ๋ยหมักชีวภาพแล้วน้องๆก็จะนำมาช่วยกันใส่ต้นไม้ภายในโรงเรียนลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดขยะจากใบไม้ในโรงเรียนและยังไม่ต้องนำใบไม้ที่ได้ไปเผาให้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยครับที่สำคัญนะคะสถานีปุ๋ยหมักชีวภาพแบบนี้นะคะเราผลิตปุ๋ยขึ้นมาได้ใช้เองเด็กๆนักเรียนก็ได้รู้จักวิธีการทำแบบนี้ก็สามารถจะถ่ายทอดสู่ชุมชนของเขาได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าบางบ้านนักเรียนก็ไปทำที่บ้านเพราะที่บ้านมีต้นไม้ใบไม้เยอะแยะเขาก็ทำนะทำใช้ในครอบครัวเขาในปริมาณก็คงไม่มากอะไรอะค่ะแค่เท่ากับวัสดุที่มีค่ะที่สำคัญช่วยลดโลกร้อนได้อย่างแน่นอนเลยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะมาสถานีปุ๋ยหมักชีวภาพก็ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพไปแล้วอาจารย์คะที่โรงเรียนแห่งนี้ยังมีสถานีอะไรที่ช่วยลดโลกร้อนได้อีกคะศิลปะลดโลกร้อนลดโลกร้อนศิลปะจะช่วยลดโลกร้อนได้ยังไงอะคะต้องไปดูกันค่ะได้เลยค่ะแต่วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วันเพ็ญแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าศิลปะจะช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรค่ะชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกสวัสดีครับคุณเอ๋เป็นไงบ้างครับผลงานของเด็กๆใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบสิ่งที่สนใจก็คือว่าศิลปะเนี่ยค่ะจะช่วยลดโลกร้อนได้ยังไงคะช่วยได้มากเลยครับเพราะว่าแทนที่เราจะไปเอาวัสดุที่เป็นสารสังเคราะห์อะไรมาทำผลงานมาปั้นมาสร้างงานศิลปะเนี่ยเราก็ใช้วัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งมันหาง่ายได้ง่ายทั่วๆไปในท้องถิ่นของบ้านเราหรือเศษวัสดุที่เราเหลือใช้แล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้อ๋อเอามาสร้างเป็นงานศิลปะแล้วก็ใช้งานได้จริงๆด้วยใช่ไหมคะงานปั้นที่เห็นอยู่นี้น้องๆเขาทำจากเศษกระดาษเหลือใช้นะครับแถมบางตัวยังทำเป็นกระปุกออมสินได้ด้วยไอเดียดีๆแถมได้ประโยชน์แบบนี้ต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
สำหรับงานศิลปะหลากหลายที่น้องๆทำทั้งหมดนี้แม้จะเป็นเศษวัสดุเล็กน้อยที่ไม่มากพอในการนำไปขายแต่น้องๆก็สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการทำงานศิลปะแบบนี้ใช้ของให้เป็นประโยชน์จนครั้งสุดท้ายเลยนะครับอาจารย์คะแล้วหลังจากที่เด็กๆเขาลองทำงานศิลปะมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเขาทำถูกใจหรือว่าดูแล้วเนี่ยมีแววของการครีเอทเยอะไหมคะคือส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็มีที่ถูกใจนะครับมีเยอะๆแล้วก็มีที่เขาทำออกมาแต่ว่ามันเป็นงานที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราจะเน้นเรื่องของการปลูกฝังความคิดที่เขาจะเอาไปประยุกต์ใช้ต่อๆไปค่ะนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นจุดเริ่มที่ให้เขาตระหนักถึงว่าโลกร้อนเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะมีผลกระทบต่อตัวเขาในชีวิตประจำวันหรือชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะครับอย่างที่อาจารย์อมรสอนในเรื่องของงานศิลปะในแบบนี้เนี่ยเรื่องของฝีมือหรือว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเขาก็ได้และลำดับหนึ่งลำดับสองที่ได้ขึ้นมาก็คือในเรื่องของแนวคิดต่างๆใช่ไหมคะที่จะช่วยกันลดภาวะโรคร้อนนั่นเองค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างพรุ่งนี้เมื่อกี้หนูเห็นอันนี้สวยจังเลยในเรื่องของงานศิลปะเนี่ยเด็กๆ เขาจะทำที่โรงเรียนอย่างเดียวไหมคะหรือว่าเราอนุญาตให้เขาเอากลับไปทำที่บ้านได้ด้วยอ๋ออันนี้จะเป็นงานที่ให้นักเรียนเนี่ยเอากลับไปทำที่บ้านได้นะครับอ๋อกลับไปทำได้เหรอคะแล้วก็ให้ไปปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองหรือให้ไปดูจากในชุมชนในท้องถิ่นว่ามีอะไรที่เราสามารถที่จะเอามาสร้างงานได้แล้วเมื่อเขากลับไปเนี่ยก็เท่ากับเขาเอาความรู้ในเรียนไปเผยแพร่ในชุมชนเอาไปให้พ่อแม่เขาได้มาช่วยทำพ่อแม่เขาก็รู้ว่าอันนี้มันสามารถที่จะเอามาสร้างงานใหม่ได้โดยที่เราไม่ทิ้งไปค่ะเพราะดูจากตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นขวดพลาสติกนั่นเองนะคะตอนนี้กลายมาเป็นรูปไก่ตั้งโชว์ได้เลยนะคะโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเด็กๆ เขาทำงานศิลปะอะไรกันอยู่บ้างคะอ๋อตอนนี้คือนักเรียนที่เรียนวิชาศิลปะเนี่ยนะครับจะไม่ต้องซื้อสมุดอ้าวแล้วทำยังไงอะคะเราจะให้นักเรียนทำสมุดเองเรียกว่าสมุดทำมือสมุดทำมือลดโลกร้อนสมุดทำมือลดโลกร้อนน่าสนใจแบบนี้เนี่ยอยากจะขอลองทำสมุดทำมือขึ้นมาเองสักหนึ่งเล่มได้ไหมคะอ๋อได้เลยครับตอนนี้น้องๆเขากำลังทำกันอยู่อยู่ด้านหลังเองค่ะลูกศิษย์อาจารย์อมรถ้าอย่างนั้นนะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อมรมากเลยนะคะที่ได้มาบอกเล่าถึงแนวคิดในเรื่องของศิลปะที่จะช่วยลดโลกร้อนได้นั่นเองค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราให้น้องๆเนี่ยสอนเราทำสมุดทำมือกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าว่าแต่ตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่สมุดทำมือใช่ไหมแล้วน้องเคยทำงานศิลปะอะไรกันมาบ้างแล้วคะก็อย่างเช่นทำพวกดอกไม้ค่ะที่ใส่ใจกันดอกไม้ค่ะจากไม้ไอติมแล้วก็ตัวดอกไม้แล้วก็ทำจากกระดาษเช็ดชูค่ะแล้วมีอะไรอีกคะแล้วก็มีกระเป๋าค่ะกระเป๋าที่ทำจากมาจากเศษวัสดุค่ะอ๋อขอดูหน่อยนะถุงนมที่อันนี้คุ้นเนาะนมโรงเรียนใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็มาทำเป็นกระเป๋านี่ใช้งานได้ด้วยนะคะมีอะไรอีกแต่วันนี้ก็สวยเนาะเยอะแยะเลยอ่ะโอ้สร้างสรรค์มากเลยนอกจากอันนี้จะเป็นกระเป๋าได้แล้วบางครั้งเราเข้าครัวแล้วก็เป็นอย่างนี้กันเพื่อนได้ใช่ไหมพอได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะแล้วก็มีกะลามะพร้าวอะค่ะที่ทำเป็นที่ใส่ดินสอค่ะทำจากเศษกะลามะพร้าวนี่กะลามะพร้าวเหรอคะเนี่ยนี่ดอกเห็ดไม่ใช่เหรอคะนี่เห็ดไม่ใช่เหรอเนี่ยเอากะลามะพร้าวมันทำเป็นรูปทรงเห็ดหรือทำเป็นรูปทรงอะไรก็ได้อ๋อแล้วนี่แล้วก็ใส่ปากกาดินสอปากกาหรือดินสอไว้ได้ตรงนี้นะคะโหยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเก่งมากๆเลยตอนนี้ค่ะเรามาที่สถานีศิลปะรักสิ่งแวดล้อมทั้งทีก็ต้องให้น้องๆเนี่ยสอนทำสมุดทำมือได้ไหมคะได้ค่ะว่าแต่ตัวนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะค่ะก็สิ่งแรกเลยนะคะก็มีกระดาษสมุดที่เหลือใช้อะค่ะค่ะใช่ก็คือว่าสมมติใน
พวกหนูในชีวิตประจำพวกหนูใช่ไหมคะเวลาพวกหนูใช้หนังสือสมุดอย่างเงี้ยในชั้นหนึ่งเนี่ยเราบางเล่มวิชาบางวิชาเนี่ยเราก็จะใช้ในการเขียนไม่หมดหรอกค่ะมันก็จะทำให้เหลือสมุดแต่ถ้าเรานำทิ้งไปมันก็จะเสียเปล่าแล้วก็เลยนำมาทำเป็นสมุดทำมือค่ะใช้ทำค่ะอ๋อบางเล่มเหลือแค่แบบประมาณแค่เนี่ยไม่กี่หน้าเราก็ดึงมาใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะเอาล่ะนี่คือสมุดที่เหลือใช้แล้วแล้วก็มีอะไรอีกคะก็ไปก็เชือกค่ะเชือกอันนี้นี่ไปเดินหาตามโรงเรียนไปเนี่ยค่ะก็เหลือใช้อ๋อเอาล่ะก็มีเชือกแล้วอย่างที่สองมีอะไรอีกก็เหรียญค่ะเหรียญอันนี้คือเหรียญที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแต่ยังไม่ใช่สิ่งเหลือใช้เพราะเรายังมีไม่พอใช้ใช่ไหมเพราะนั้นเก็บ ไม่ได้อันนี้ก็คือเอามาสร้างงานศิลปะได้ด้วยเหรอเนี่ย เดี๋ยวดูแล้วกันเนาะว่าจะสร้างยังไงแล้วก็มีอะไรอีกคะก็สีอย่างเงี้ยค่ะก็คือสีที่ใช้พวกสีไม้ก็ได้แล้วอะค่ะเนาะค่ะก็เป็นสีที่เราใช้กันอยู่เนาะค่ะแล้วก็หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ค่ะเราก็สามารถนำมาใช้ได้ค่ะเพราะว่ามีข่าวอะไรบ้างไม่ใช่อ๋ออันนี้ก็คือว่าเอามาเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมเนาะว่าหนังสือพิมพ์อ่านจบไปแล้วเราก็เนาะเอามาลองทำดูเอาล่ะอุปกรณ์ก็มีเพียบพร้อมแล้วนะคะมีทั้งกรรไกรไม้บรรทัดด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างใช่ไหมใช่ค่ะเอ๊ะอันนี้อุ๊ยอันนี้ครีเอทมากเลยนี่คือลังนี่คะใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็เอามาตัดกลายเป็นปกสมุดโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำสมุดทำมือกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะคะว่างานศิลปะของพวกเราเนี่ยจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ยังไงเอาล่ะลงมือกันเลยค่ะโอ้โหน้องๆและพิธีกรตั้งใจนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้มาทำสมุดทำมือกันใหญ่เลยนะครับทั้งนำเอากระดาษหนังสือพิมพ์เชือกและสีไม้ตกแต่งกันเพื่อให้สมุดทำมือของตัวเองออกมาสวยงามและนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยสวยๆทั้งนั้นเลยแบบนี้เดี๋ยวไปดูพิธีกรและน้องๆนำผลงานมาอวดกันหน่อยดีกว่าครับและตอนนี้นะคะสมุดทำมือของพวกเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะขอดูผลงานหน่อยได้ไหมคะนี่ค่ะสวยไหมล่ะคะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าช่วยลดโลกร้อนได้นั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ตัวเราเองก็สามารถทำได้ค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะจะมีกิจกรรมอะไรที่ช่วยลดโลกร้อนได้อีกต้องติดตามชมกันค่ะชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่ไปกันมาหลายสถานีเห็นพิธีกรของเราทำกิจกรรมมากมายแต่เอ๊ะทำไมสถานีนี้ถึงต้องมานั่งสมาธิแบบนี้น้องๆก็ด้วยตั้งใจกันใหญ่เลยชักสงสัยแล้วล่ะครับว่านั่งสมาธิแบบนี้จะช่วยลดโลกร้อนได้ยังไงอย่างนี้ต้องไปถามอาจารย์สุพรทองเกิดอาจารย์ประจำสถานีธรรมะชนะโลกร้อนกันครับคุณโพคะเมื่อสักครู่ได้นั่งสมาธิไปด้วยเป็นยังไงคะค่ะก็รู้สึกว่าจิตใจก็ค่อยๆสงบนิ่งขึ้นนะคะแต่ที่แปลกใจก็คือว่าแล้วเรื่องของหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยค่ะจะช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรคะอาจารย์เรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะคะพูดถึงหลักศาสนาทั่วๆไปนะคะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยก็จะเน้นเรื่องถ้าตรงกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรื่องสุขภาพจิตเป็นการใช้ปัญญาบริหารจิตด้วยนะคะคือทำจิตให้สงบเริ่มแรกสงบเฉยๆก่อนพอจิตสงบแล้วเนี่ยเราจะสามารถคิดอะไรได้รู้เท่าทันความเป็นจริงใช่ไหมคะเกิดปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแต่เด็กเนี่ยก็จะเกิดเองไม่ได้หรอกมันจะต้องมีเนื้อหาความรู้เป็นเบื้องต้นทีนี้มันจะลดโลกร้อนได้ยังไงค่ะคือถ้ารู้เท่าทันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามหลักไตรลักษณ์ใช่ไหมคะก็จะไม่แสวงหาอะไรมามากเกินความจำเป็นทุกวันนี้ที่เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเองกระแสวัตถุนิยมใช่ไหมคะวิ่งตามกระแสวัตถุนิยมโดยไม่รู้จักว่าพอดีกับพอเพียงมันเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกับเราก็ต้องปลูกฝังในเรื่องของจิตสำนึกแล้วก็ต้องบ่มเพาะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในวิธีการของครูเนี่ยครูจะสั่งท้าทายนิดนึงว่าเขาต้องพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่เชื่อเพราะว่าตามหลักของวิทยาศาสตร์เนี่ย
เมื่อจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีการทดลองแล้วก็ต้องพิสูจน์ด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้เห็นอาจารย์ให้น้องๆคิดโครงงานโครงงานนั้นจะมาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของภาวะโลกร้อนยังไงคะอาจารย์คะโครงงานนั้นจะมาช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้ยังไงนะคะครูเน้นหลักธรรมให้เขาคิดใช่ไหมคะเน้นเศรษฐกิจพอเพียงตัวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตัวหลักเลยล่ะค่ะใช่ไหมคะที่จะลดปัญหาโลกร้อนนั่นคือหมายความว่ามีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันมีความพอประมาณใช้ความรอบคอบความรอบรู้ในการดำเนินเรื่องมีสติสัมปชัญญะอะไรแบบนี้ค่ะใช่ไหมคะเหมือนกับฝึกเมื่อกี้พอมีสติแล้วก็จะเกิดปัญญาพอมีปัญญาก็รู้เท่าทันตัวไหนพอดีตัวไหนเกินตัวไหนขาดใช่ไหมคะค่ะโอ้โหต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปดูว่าน้องๆเนี่ยเขาจะมีแนวคิดยังไงที่จะใช้หลักธรรมคำสอนที่อาจารย์ได้สอนไปเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูกันค่ะว่าจากการที่น้องๆ นะคะเขาได้เรียนหลักธรรมคำสอนทางด้านพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเขาจะมีแนวคิดอย่างไรในการช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะไปดูโครงงานของน้องๆกันค่ะแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันปั่นสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้และมือทำมาทำไม่เห็นกับตาสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีน้องอีกครั้งนึงเมื่อสักครู่เห็นว่าได้รับโจทย์ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เราจะคิดโครงงานอะไรดีล่ะที่เอาหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยมาช่วยแก้ไขในเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะค่ะจากการที่ประชุมนะคะพวกเรามาคิดกันถึงประเด็นปัญหาหลักของสังคมตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าพวกเราจะทำโครงงานเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ค่ะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ทำไมถึงคิดทำเรื่องนี้อะคะก็คือมันจากที่ดูนะคะมันเป็นปัญหาหลักของสังคมตอนนี้ที่ระบาดมันไปทั่วแล้วเรามาเห็นจุดนึงว่าคนบางกลุ่มนะคะเขาไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องนี้เท่าไหร่จนมันลุกลามไปแล้วค่ะเขาถึงหันมาสนใจซึ่งเราก็ได้ลองคิดกันแล้วนะคะว่าจะดึงโครงงานนี้เข้ามาเกี่ยวกับหลักธรรมยังไงก็คือว่าเราจะเอาความประมาทของเขาเนี่ยแหละค่ะเขามาเป็นช่วยคนด้วยจริงๆด้วยเขาไปช่วยกระตุ้นให้เขาแบบสนใจมากขึ้นคือเรื่องของเขาเขาต้องช่วยกันดูแลทั้งใกล้ตัวเนาะถ้าประมาทนิดนึงนี่เราอาจจะติดไข้หวัดได้โดยกลุ่มเป้าหมายที่แบบเราลองดูแล้วก็คือภายในโรงเรียนของเราค่ะแล้วก็ชุมชนแถบใกล้บ้านค่ะโดยเราได้ดึงโครงงานนี้เข้ามาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงยังไงคะการใช้ผ้าปิดปากและการทำเจลล้างมือค่ะค่ะเอ้าผ้าปิดปากไม่ดียังไงอะคะนี่พี่พกมาด้วยนะเนี่ยเห็นไหมพอเราแล้วก็ต้องป้องกันไว้ก่อนอย่างนี้ค่ะผ้าปิดปากเนี่ยเราลดการผลิตโดยการนำเศษผ้าของเราเนี่ยมาเย็บผลิตใช้เองไงคะช่วยเป็นการเก็บไปเลยค่ะช่วยลดการผลิตและลดปริมาณพวกขยะของเหลือใช้อะไรพวกนี้ค่ะยอดเยี่ยมเลยอันนี้ก็ช่วยลดโลกร้อนได้ซักได้นำกลับมาใช้ใหม่ได้และเราก็ยังมีการคิดที่จะไปหาข้อมูลการทำเจลล้างมือค่ะไปสอนแก่ในคนในชุมชนค่ะให้ลองทำใช้เองเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งพวกเราก็เลยลองประชุมกันว่าจะมาปรึกษาข้อมูลกับอาจารย์ชัยยงอาจารย์ชัยยงเนี่ยจะเป็นคนให้ข้อมูลในขั้นตอนต่อไปใช่ไหมคะหลังจากที่เราคิดมาแล้วว่าเราจะทำโครงงานเรื่องอะไรจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันปั่นสมองตอนนี้เราก็มาถึงชุมชนท่ากระบาวแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะมาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ค่ะกับตาปัญหานั้นมันไม่น่ากลัวสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่2009นะคะเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่โดยสามารถติดต่อจากคนสู่คนค่ะติดต่อได้โดยการไอหรือจามลดกันโดยตรงหรือติดต่อการสัมผัสสิ่งที่ปนเปื้อนของผู้ป่วยนะคะเช่นการใช้ผ้าเช็ดหน้าการจามไปแล้วเพื่อนมามาถึงในพื้นที่แบบนี้แล้วความรู้ที่น้องๆจากสถานีธรรมะชนะโลกร้อนเตรียมมา
รับรองว่าเพียบครับทั้งการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นอกจากนี้ยังสอนวิธีที่ถูกต้องในการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันอีกด้วยยังไม่หมดครับการล้างมือก็เป็นสิ่งสำคัญน้องๆเขาก็มาสอนวิธีการล้างมือแบบถูกวิธีด้วยครับและสุดท้ายกับการสอนให้ได้ทำเจลล้างมือใช้กันเองแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากได้รับความรู้กันไปเยอะแยะแบบนี้น้องๆที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับรุ่นพี่จากโรงเรียนปราจินราษฎรอำรุงได้อะไรไปบ้างเราไปคุยกับน้องกันดีกว่าครับเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้เห็นผู้ช่วยตัวน้อยลงมือทำเจลด้วยตัวเองไปแล้วเก่งมากๆเลยค่ะชื่ออะไรบ้างคะชื่อน้องแบงค์ครับน้องแบงค์แล้วก็น้องปายค่ะน้องแบงค์กับน้องปายน้องแบงค์คะเรามารับความรู้ในวันนี้เราได้รับความรู้อะไรกลับไปบ้างได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำเจลครับแล้วก็การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ครับแล้วก็การล้างมือครับแล้วน้องปายล่ะคะก็ได้รับความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ค่ะว่าเป็นยังไงเราจะได้ป้องกันได้ถูกค่ะโอ้เก่งจริงๆเลยน้องแพรขาแล้วเรามาถ่ายทอดความรู้แบบนี้เราต้องมาคอยติดตามผลไหมต้องคอยติดตามค่ะว่าพวกน้องๆและชาวบ้านเนี่ยจะสนใจขึ้นมากแค่ไหนแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยด้านการกินการล้างมือการใช้ผ้าปิดปากการอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นอย่างไรคะเพราะถ้าเกิดว่าตัวของเราเองเนี่ยรู้จักวิธีการป้องกันเราถ่ายทอดให้กับครอบครัวครอบครัวก็รู้วิธีชุมชนก็รู้วิธีเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นชุมชนใหญ่ที่ปลอดภัยจากโรคร้ายแน่นอนเลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะน้องสามคนขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมคะจากการที่น้องๆ นะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมลดโลกร้อนนะคะน้องๆค่ะเขาก็ยังไปเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกนะคะว่าชุมชนต่อไปเนี่ยจะเป็นที่ไหนแล้วเขาจะไปเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของอะไรไปดูกันค่ะชัดดีกว่าคนละไม้และมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวและตอนนี้นะคะน้องๆจากโรงเรียนปราจินราษฎรอำรุงนะคะก็ได้นำความรู้จากสถานีปุ๋ยหมักชีวภาพมาใช้ในครอบครัวแล้วล่ะค่ะน้องจีคะทำไมเราถึงเลือกเอาวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพมาใช้ในบ้านเราคะก็ที่บ้านทำเกษตรด้วยค่ะก็เลยช่วยลดต้นทุนด้วยประหยัดแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยก็เลยนำมาใช้ที่บ้านอ๋อที่บ้านเราคือทำอาชีพเกษตรอยู่แล้วใช่ไหมมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางแล้วธรรมดาเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องซื้อปุ๋ยเป็นจำนวนเยอะไหมคะเยอะค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ปุ๋ยเคมีแต่เดี๋ยวนี้หันมาใช้ปุ๋ยอันนี้ก็คือปุ๋ยเคมีก็คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปด้วยแล้วตอนแรกเลยเนี่ยที่เราเอาความรู้มาบอกคุณแม่เนี่ยคุณแม่ว่ายังไงบ้างก็เขาก็เห็นด้วยอะค่ะเพราะว่ามันช่วยลดต้นทุนด้วยคุณแม่เห็นด้วยจริงไหมคะค่ะเพราะว่าอะไรอะคะคุณแม่คะเพราะว่าถ้าเกิดเราลดต้นทุนได้เนี่ยเราจะเงินเราจะเหลือกินเหลือใช้ค่ะอุ้ยจริงด้วยธรรมดาเนี่ยก็ต้องธรรมดาเราก็จะเอาเงินที่ขายได้เนี่ยไปซื้อปุ๋ยซื้อยาอ๋อมันก็เป็นแบบวงจรอยู่อย่างนี้มันก็ไม่พอสักทีแล้วตอนนี้เราก็เหมือนกับเราขายของได้เนี่ยบางปีเราขายได้น้อยใช่ไหมเราก็จะต้องไปหาเงินไปซื้อปุ๋ยแต่พอเรามาทำปุ๋ยตัวนี้ได้เสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยตรงนั้นเพราะเราทำได้เองใช่เราทำได้เองแต่ว่าที่เอเห็นน้องๆเขาทำที่โรงเรียนเนี่ยค่ะเขาก็เอาเศษใบไม้แล้วก็เศษกิ่งไม้เนี่ยมาใช้หมักกับน้ำหมักที่มาจากเปลือกสับปะรดเปลือกสับปะรดค่ะนั่นคือจุลินทรีย์และอย่างของแม่ค่ะใช้วิธีที่นี่จะใช้ในเรื่องของทำจุลินทรีย์จากเปลือกสับปะรดเหมือนกันแต่เราจะเอาปุ๋ยเอาจุลินทรีย์จากเปลือกสับปะรดเนี่ยเอามาใส่ในถังในเรื่องของที่จะมาหมักกุ้งหอยปูปลาแล้วก็พืชผักผลไม้นะคะแล้วให้มาเป็นเรื่องของปุ๋ยน้ำชีวภาพค่ะนะคะพอจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาอินทรีย์วัตถุที่เขาย่อยสลายแล้วเนี่ยเอามากองแล้วเราก็จะเพิ่มขี้วัวขี้ไก่เข้าไปโอ้โหแล้วก็แกบดำถือว่าเป็นการต่อยอดความรู้แล้วก็ประโยชน์ที่ต้นไม้จะได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นใช่ใช่ใช่แล้วก็ใช้คือต้นไม้เราจะกินปุ๋ยได้ไวขึ้นค่ะในตรงนั้นน้องจีคะที่เราเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยหมักที่โรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงเราชอบไหมชอบค่ะชอบเพราะอะไรเพราะว่ามัน
ช่วยลดต้นทุนด้วยประหยัดแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยค่ะแต่ว่าเราเอามาใช้แบบนี้แสดงว่าเราก็ต้องใช้จริงๆใช่ไหมค่ะแล้วที่เห็นเยอะๆแบบนี้เราใช้ได้นานกี่เดือนนะคะแม่คะใช้ได้เนี่ยหมดนี่เราก็ได้ปีนึงปีนึงเลยเหรอคะพอทำปุ๋ยกันเสร็จแล้วก็ได้เวลานำไปใส่ให้กับต้นไม้ในสวนแล้วครับตามน้องๆคุณแม่และพิธีกรไปกันเลยครับมาถึงก็เริ่มกันที่ทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กถ้าต้นเล็กหน่อยก็ใส่แค่ 1-2 กำมือเท่านั้นครับให้เยอะไปต้นไม้ก็อาจตายได้สำหรับบางต้นที่โตแล้วก็ตักกันเป็นถังแบบนี้แล้วค่อยๆโรยไปให้ทั่วบริเวณโคนต้นเลยล่ะครับกิจกรรม7สถานีการเรียนรู้ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียงของโรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุงจังหวัดปราจีนบุรีที่เราได้เห็นกันมานี้แม้ถึงจะเป็นแค่กิจกรรมเล็กๆจากชุมชนหนึ่งแต่ทุกๆกิจกรรมก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ปัจจุบันโลกของเรากำลังแย่ลงทุกวันด้วยการเปลี่ยนแปลงไปของธรรมชาติรอบๆตัวเราอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนทำให้เราทุกคนต้องบ่นว่าร้อนกันตลอดเวลาทั้งหมดเกิดจากปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากทั้งโรงงานอุตสาหกรรมการใช้รถบนท้องถนนขยะหรือแม้แต่การใช้สารเคมีของเกษตรกรครับมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแดดแรงแล้วก็อากาศร้อนขึ้นมากเลยค่ะไม่รู้ว่าภาวะโรคร้อนเนี่ยจะสร้างผลกระทบให้กับเราหรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปสอบถามอาจารย์สนิทที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยกันค่ะว่าแล้วตัวของเราเองเนี่ยจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของภาวะโรคร้อนได้อย่างไรค่ะไปกันเลยค่ะไม่อยากรอกนะถ้าช่วยกันตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับศาสตราจารย์ดร.สนิทอักษรแก้วค่ะซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสวัสดีค่ะอาจารย์สนิทค่ะละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวอาจารย์คะช่วงนี้นะคะโลกเราเนี่ยมันร้อนเหลือเกินค่ะตัวเราก็ร้อนไปด้วยค่ะอาจารย์แค่เดินเข้ามานี่ก็โอ้โหยอมรับว่าร้อนมากนะคะตามจริงเรื่องของสภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรุนแรงตอนนี้นะครับค่ะไม่เฉพาะในประเทศเรานะก็ทั่วโลกกันนะเราจะเห็นว่าภัยพิบัติธรรมชาติที่ผลพวงมาจากโลกร้อนช่วงปีนี้นี่มีข่าวภัยธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับแผ่นดินถล่มนะไม่ว่าจะอยู่ในเอเชียบ้างอยู่แถวลาตินอเมริกาบ้างแผ่นดินไหวบ้างนะครับน้ำท่วมบ้างน้ำแล้งบ้างแล้วมันเกิดพร้อมๆกันในหลายเรื่องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและเราจะต้องให้ความสนใจนะครับแต่ว่าอันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าโลกเนี่ยกำลังบอกเรานะว่าถ้าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจะปรับความสมดุลเขาได้แล้วเพราะเราทำลายเขามากเหลือเกินเหมือนกับว่าเราทำลายเขามากมากช่วงนี้เขาก็เริ่มที่จะป่วยแล้วเขาก็ต้องส่งสัญญาณในการบอกเราป่วยโรคเวลาป่วยนะเวลาเขาเคลื่อนตัวเนี่ยมันรุนแรงไม่เหมือนคนเนี่ยเป็นแผลหน่อยปวดก็นิดหน่อยก็ไม่มีความรู้สึกใช่ไหมคะเวลาโรคมันเคลื่อนทีมแผ่นดินไหวซึนามิคลื่นใหญ่เกิดขึ้นนะพวกเราก็เดือดร้อนไปด้วยแน่นอนเดือดร้อนจากการกระทำของเราเองประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนจะได้รับโดยตรงเป็นพิเศษนับตั้งแต่อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปทำให้บางพื้นที่มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นเกินความจำเป็นและในบางพื้นที่กลับไม่มีน้ำพอเพียงไว้ใช้สอยซึ่งทั้งหมดนี้มีผลอย่างมากกับผลผลิตทางการเกษตรทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรน้ำการขึ้นลงของน้ำทะเลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้บางพื้นที่บริเวณชายฝั่งระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปและปัญหาสุดท้ายก็คือเรื่องของสุขภาพกับโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นตามมาและนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยครับแล้วแบบนี้ค่ะตัวเราเองเราจะเริ่มต้นทำยังไงดีคะอาจารย์เราจะมีวิธีการช่วยให้เรื่องของภาวะโลกร้อนนี้ลดลงได้ยังไงคะครับผมคิดว่าเป็นคำถามที่ดีนะการที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะครับถ้าเราไม่เริ่มตัวเราเราจะไปหวังใครคนอื่นก็คงยากเราจะให้คนอื่นก็ทำให้ดีเราต้องเป็นรูปแบบที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เริ่มต้นที่ดีเนี่ยเราต้องเริ่มต้นศึกษาให้เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมโลกมันถึงร้อนซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็รู้กันโดยทั่วไปแล้วนะว่าโลกร้อนก็เนื่องจากว่าก๊าซเรือนกระจกไม่ว่าจะมาจากการเผาไหม้การเผาป่าการเผาในที่โล่งโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมันก็เห็นอยู่แล้วก็ก๊าซมีเทนซึ่งเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอะไรบ้างขยะกองเป็น
ภูเขาอะไรพวกนี้ก็ก่อให้เกิดก๊าซมีเทนเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะลดโลกร้อนก็เราต้องลดก๊าซสองประเภทนี้ซึ่งเป็นประเภทสำคัญที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนเพราะฉะนั้นผมว่าตัวเราเนี่ยก็ต้องทำในสิ่งที่ไม่ต้องยากทำง่ายๆทำอะไรดีคะก็นานแหละปลูกต้นไม้นี่แหละต้นไม้ที่ต้นที่เราเห็นอยู่เยอะๆมันก็จะยิ่งช่วยดูดซับก๊าซไดออกไซด์ได้ทีนี้เรามาพูดพอจากตัวเองเสร็จนะเราก็เริ่มครอบครัวจากหนึ่งคนก็มาเป็น 2-3-4 คนพอจากครอบครัวก็มาเป็นชุมชนสังคมชุมชนจากชุมชนก็มาเป็นระดับภาคแล้วก็มาเป็นระดับประเทศนะครับใช่แล้วครับความร่วมมือจากหลายๆระดับตั้งแต่ตัวเองครอบครัวชุมชนหรือแม้แต่หน่วยงานต่างๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนของเราได้ครับอย่างกิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี2553หรือ NEC 2010วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมและโลกของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคมนี้ณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับงานของเราเนี่ยนะครับก็เน้นจุดหลักอยู่ที่เรื่องของโลกร้อนแล้วก็กระบวนการในการที่จะควบคุมจัดการแก้ไขปัญหาและกระบวนการในการที่จะประยุกต์สิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะฮะให้เข้ากับสภาพของอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นในงานของเราเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3งานหลักๆที่เป็นกิจกรรมหลักนะครับก็จะเป็นงานทางด้านของการบรรยายทางวิชาการนะครับที่เรียกกันว่าเป็น plenary session แล้วก็อันที่2ก็จะเป็นส่วนของนิทรรศการและส่วนที่3ก็จะเป็นการประชุมที่เป็น parallel session นะครับก็จะเป็นสัมมนาแยกต่างหากนะฮะตามหัวข้อที่น่าสนใจต่างทั้งหลายงานต่างทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นงานที่ช่วยในการที่จะส่งเสริมพัฒนาสังคมของเราและช่วยในการที่ประยุกต์ปรับตัวเราครับโลกร้อนและสภาพที่เปลี่ยนไปด้วยไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักวิจัยหรือว่าเด็กๆในโรงเรียนตอนนี้นะคะทุกคนต่างทำกิจกรรมเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาค่ะคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะคะและเอ๋เชื่อว่ากิจกรรมเล็กๆแบบนี้ถ้าหากกระจายตัวไปอยู่ทุกมุมของโลกนะคะรับรองว่าจะช่วยลดภาวะโลกร้อนลงได้อย่างแน่นอนเลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าอยากทำกิจกรรมเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบบนี้แล้วก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอ๋และรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมล่ะครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับอย่างน้องๆและอาจารย์โรงเรียนปราจินราษฎรอำรุงจังหวัดปราจินบุรีรวมไปถึงชุมชนใกล้เคียงได้นำความรู้ไปใช้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างสถานีการเรียนรู้ต่างๆที่ตลอดทั้งรายการเราได้ไปเรียนรู้กันคือสถานีบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารก็เน้นหลักการวิทยาศาสตร์ในการทำถังบำบัดขึ้นมาแบบง่ายๆโดยอาศัยการล้นของน้ำจากถังหนึ่งไปยังอีกถังหนึ่งและที่สำคัญไม่ใช้เครื่องจักรให้เปลืองพลังงานด้วยครับสถานีปุ๋ยหมักชีวภาพก็นำเศษใบไม้ภายในโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อไม่ต้องนำเศษใบไม้ที่มีอยู่ไปเผาทำลายให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับสำหรับสถานีศิลปะรักสิ่งแวดล้อมก็เน้นการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะนอกจากไม่ต้องนำไปทิ้งให้เป็นขยะและเกิดมลภาวะกับโลกแล้วยังได้ผลงานศิลปะสวยๆไว้ใช้ประโยชน์ต่างๆได้อีกด้วยครับนอกจากนี้น้องๆยังได้นำความรู้กลับมาสู่ครอบครัวและชุมชนของตัวเองแค่นี้ชุมชนก็มีส่วนร่วมในการรับมือกับการเกิดภาวะโลกร้อนได้แล้วครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยและอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือส่งจดหมายและส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับชุมชนมีบทบาทในการช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างไรผมคิดว่าบทบาทของชุมชนจริงๆตอนนี้เนี่ย
ถ้าเราไปดูชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะชายฝั่งทะเลหรือว่าพื้นที่ราบหรือว่าบนเขานี่เรารู้สึกเราชื่นชมเขานะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาสามารถรวมตัวเข้าบางชุมชนก็ทำด้วยชุมชนด้วยตัวเขาเองนะเช่นปลูกต้นไม้บ้างกำจัดขยะบ้างนะครับบางชุมชนก็ร่วมกันหลายชุมชนนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลามันเกิดสภาวะโลกร้อนอิทธิพลต่างๆเช่นกรณีชายฝั่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่ชายฝั่งในพื้นที่แห่งเดียวนะเช่นอาจจะจากสมุทรสาครบางขุนเทียนลงมาถึงสมุทรสงครามอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นชุมชน 4-5 ชุมชนนี้เขาก็ร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะปลูกป่าชายเลนก็ดีในการที่จะปกป้องในเรื่องของการกำจัดขยะเรื่องของอะไรน้ำเสียอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็ร่วมกันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยชุมชนเขากระตือรือร้นมากนะครับถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปสนับสนุนให้เขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีนะภาคอุตสาหกรรมก็ดีนะประชาชนด้วยกันเข้าไปให้ความร่วมมือกับเขาเนี่ยและไปให้ความรู้ที่ถูกที่ต้องจากนักวิชาการเนี่ยผมคิดว่าชุมชนเขาสามารถที่จะทำงานในกิจกรรมต่างๆในการลดสภาวะโลกร้อนได้ดีนะครับ